إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإثنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق قول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق วะาลาตะมูตุนในอิลลาวะอันตุมุสลิมุนพี่น้องผู้ร่วมนมาจุมมะทุกทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยํำเกรงต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามในโลกดุนยาใบนี้เพราะการยํำเกรงต่อลอสุบฮานะฮัวตาลานั้นถือว่าเป็นคอยรุษาตเป็นสเสบียงที่ดีที่สุด ที่จะทาให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิอรอแน่นเองท่านพี่น้องครับอิสลามที่เรานับถือเราปฏิบัติอยู่เราเชื่อเราทําหน้าที่ในการเป็นบ่าวของละซุบฮานะฮูวัตลากันอยู่นี้นั้นเราต้องมั่นใจว่านั่นคือศาสนาแห่งความสมบูรณ์นั่นคือศาสนาแห่งความบริสุทธิ์นั่นคือศาสนาที่ครอบคลุมทั้งระบบของชีวิตมนุษย์ นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้บอกกล่าวได้เล่าให้เราได้รับทราบผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นแปลว่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามบอกเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกดุนยาใบนีซะอีกหลังจากนั้น เกิดมาในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก็ให้ท่านนาบีนั้นมาจำแนกแจกแจงให้เราได้รับรู้ถึงหน้าที่บทบาทและสิ่งต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยกับการที่เรานั้นสวามีพักต่ออัลลอ์สุบฮานะฮุวาตาลายึดมั่นเชื่อมั่นว่าอัลลอ์สุบฮานะฮุวาตาลาเป็นพระเจ้านั่นคือความเชื่อที่เรามั่นอกมั่นใจและก็เป็นสิ่งที่อันกุรอานฮะดิษก็ได้บอกถึงสัจธรรมตรงนี้เอาไว้อย่างชัดเจน นั่นแปลว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์ในโลกดุนยาใบนี้หน้าที่หลักของเราคือการทําอิบาดะต่อลอสุบฮานอหัวตาลาแต่ด้วยการเมตตาของลอสุบฮานอหัวตาลาพราะองค์ก็ไม่ได้ไปให้เรานั้นจะต้องดําเนินชีวิตตามแต่เรื่องหรือตามที่เรานึกว่ามันจะดีแล้วเราก็ทําไม่ใช่แต่ลอสุบฮานอหัวตาลาได้ส่งแบบอย่างมาได้ส่งท่านในมุฮัมมัดสุลล,ลัลุอวลยฮิวะซัลลัมมาเพื่อมาเป็นกูดวะมาเป็นอุสวะนั่นก็คือมาเป็นแบบอย่างนั่นเอง ในอันกุรานอัลลอฮ์ให้การคำประก,กันกับท่านนบีบอกว่าละก็การนาละลกุมฟีรอสูลิละอุสวาตุนฮสัสนแน่นอนในตัวของท่านรอสูลคือแบบอย่างอันดีงามสําหรับพวกท่านทั้งหลายนั่นก็แปลว่าเมื่อเราเป็นบ่าวของรอสูลบะฮานอหัวตาลาเราต้องเรียนรู้ชีวประวัติวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตแบบอย่าง ของันของท่านนาบีมุฮัมมัดและก็บรรดาซอฮาบะที่ได้รับการยอมรับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่เรานั้นจะได้ดําเนินชีวิตให้สอดคล้องให้ตรงกับแบบอย่างให้ดีมากที่สุดนั่นเองเพราะฉนั้นเราจึงสามารถที่จะยืนยันได้อย่างเต็มปากว่าอิสลามนั้นเป็นาศาสนาที่เหมาะอย่างยิ่งกับมนุษยชาติทั้งหลายเพราะเป็นาศาสนาที่ไม่ได้ฝืนต่อธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาด้กกาหนดมา ให้เป็นภารกิจให้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์นั้นไม่มีบทบัญญัติใดที่มนุษย์ทําไม่ได้ไม่มีเรื่องราวใดที่มนุษย์ไม่สามารถป,าารถปฏิบัติที่จะปฏิบัติได้ไม่มีแปลว่าทุกเรื่องปฏิบัติได้หมดทําได้หมดนี่คือศาสนาที่บอกแล้วว่าเป็นดีนุนฟิตรอแน,น่นึงเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะมันคือศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า มาจากศาสนามันเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนหัวตาลาผู้ที่เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉนั้นเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนหัวตาลาก็จึงได้กําหนดให้เรานั้นจะต้องปฏิบัติตัวหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนหัวตาลาอย่างที่ผมบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับว่าหุกลมหรือบทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่ได้ยากเกินความสามารถในความเป็นมนุษย์ของเรา ถ้าหากว่าเราไม่สามารถทําได้ในแบบที่หนึ่งเราก็มีสิทธิ์เลือกในแบบที่สองหรือสาเพราะหลักการศาสนาจะเป็นอย่างนี้โดยตลอดนะครับว่าถ้าคุณทําอันที่หนึ่งไม่ได้ให้ทําอันที่สองถ้าอันที่สองยังไม่ได้ก็ให้อันที่สามซึ่งมันจะต้องมีสักข้อที่เราสามารถปฏิบัติได้นั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์บุตุชนคนธรรมดาของเราเพราะอย่าลืมนะครับว่าท่านนบบมุฮัมหมัดส์ุลลัลฮุอะลห์วะสัลลัมนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกัน ท่านนาบีจึงบอกว่าอันบะชารุมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายยูฮาอีไลยะแต่เกียรติที่ได้รับก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานั้นได้แต่งตั้งให้นบีนั้นเป็นศาสนทูตแต่งตั้งให้นบีนั้นเป็นรอซูลเป็นแบบอย่างนั่นคือความต่างแต่นอกนั้นก็เหมือนกันหมดเพราะนบีก็มีกินมีพักพรมีแต่งงานนะครับอย่างที่ท่านนาบีได้บอกว่าฉันถือสินอดและกะละสินอดฉันแต่งงาน นั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นบีปฏิบัติคือรูปแบบของคนโดยทั่วๆวไปเพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนาทูตของเราท่านนาบีมุฮัมมัดส,สัลล,ล,ลสสัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมปฏิบัติตัวเยี่ยงปุตุชนทั่วทั่วไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ Allah สุบฮานาะฮุวาตาลาได้ว,วางเอาไว้ดังนั้นคุตตาบะในวันนี้เนี่ยนะครับอยากที่จะพูดถึงเรื่องหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวิธีการปฏิบัติของพวกเรานั่นก็คือเรื่องของการรักษาความสะอาดพอพูดเรื่องของความสะอาดหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะมองเรื่องของศาสน <s istent> าที่เป็นเรื่องแบบปฏิบัติง่ายๆเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมองข้ามไปสุดท้ายแล้วเราพยายามที่จะไปหาไอ้เรื่องที่มันใหญ่ๆเพื่อเอามาปฏิบัติปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะเอามาปฏิบัติได้ด้วยเช่นกันก็แสดงว่าเราก็เสียโอกาส ในการที่จะทำเรื่องเล็กให้ได้ผลบุญแล้วก็เสียโอกาสในการที่จะทำให้เรื่องใหญ่นั้นเป็นผลบุญเพราะเราโมต่เลือกที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอันใดก็ตามที่เป็นแบบอย่างที่นบีได้สอนเอาไว้เราต้องรีบขนขวายครับแล้วก็นั่งรีบเร่งรีบเร่ง,รง,รง,รงสู่การปฏิบัตินั่นเองนั้นสิ่งหนึ่งที่ส,คสำคัญมากๆก,ก,ก็คือเรื่องของอัตต์อหาร,หร้ออันอนซอฟะก็คือเรื่องของความสะอาดนี่แหละครับ ในอันกุรานอัลลอฮฺ س ب ح ا ن นัฮหววตาลาจึงบอกว่าอินนัลลอฮฺะยุฮิบบุตตาวาบินวายุฮิบบุนมมตตาฮิรินแท้จริงอัลลอฮฺ س ب ح ا ن นะฮหววตาลานั้นทรงรักทรงพอพระทยัยบรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวทั้งหลายและบรรดาผู้ที่รักษาความสะอาดซึ่งถามว่าใ,ใ,ใ,ในสองคุณลักษณะนี้เนี่ยเอามาใส่ไว้ในอายะห์เดียวกันเนี่ยนั่นแปลว่ามันมีความหมายที่ไม่ได้ต่างกันนั่นเองคำว่าอัตวาบินหมายถึงคนที่พยายามขจัดความผิดทั้งหลายของตัวเอง พยายามลบล้างความผิดของตัวเองพยายามซักฟอกตัวเองให้พ้นจากพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺส ah ุบฮานาหหุอาตลาเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าอัลลอฮฺส ah ุบฮานะหุวาตัลลาใช้คําว่าอัตตาวาบินอัตตาวาบินเนี่ยแปลว่าคนที่เตาบ้าตัวอย่างมากมันก็สะท้อนครับสะท้อนถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของเราว่าอย่างไรเสียพวกเราหนีไม่พ้นครับในเรื่องของข้อผิดพลาดก็ไม่ได้ว่ากันเราไม่ต้องพยายามในการที่จะไป หาข้อผิดพลาดของคนอื่นหาข้อผิดพลาดของเราก็พอเพราะข้อผิดพลาดของเรานี้ก็เยอะพอแล้วนะครับอันกุราอานถึงได้บอกว่าให้ให้เราทําตัวให้เป็นอัตตาวาบินให้ได้ก็คือคนที่สํานึกผิดกุลูบานีอาดัมคัตตอุนว่าอครรูคัตตอินอัตตาวาบุลนั่นคือสัจธรรมครับที่ทนานาบีได้บอกกับเราลูกหลานของอาดัมทุกคนมีความผิดแต่ผิดที่ดีที่สุดนั่นคือผิดแล้วสํานึกผิด นั่นก็คือผิดแล้วต้องเป็นเตาวาฟให้ได้เป็นตาอิบให้ได้เพราะคนที่สำนึกผิดก็คือคนที่ซักฟอกตัวเองคนที่ขจัดสิ่งโสมมอของตัวเองคนที่ขจัดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของตัวเองนั้นให้หมดไปจากชีวิตเพราะฉะนั้นการซักฟอกหรือการชำะระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์ถือเป็นการเตาวาฟที่อัลลอฮฺสุบฮานาหหัวตาลาทรงพอพระไทยและใครก็ตามให้มันมีความผิดขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเตาวาอันนั้นอัลลอฮฺให้หรืออัลลอฮฺรับ เขาจะไม่มีความผิดอีกแล้วครับอัตาอีบูบินัตซัมบีกามัลลาดัมบาลาหูคนที่สํานึกผิดเสมือนเขาไม่มีความผิดแล้วแปลว่าถ้าเขาให้อัลลอฮฺสุบฮฺฮนตะลารับการตอบบาของเขาบาปที่ผ่านมาก็ถือว่าหมดกันไปยกกันไปนับศูนย์นับศูนย์แล้วก็เริ่มกันใหม่นี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮาันะฮูวฺตะลาและอีกประการที่อยู่ในอายะเดียวกันก็คืออัลลอฮฺสุบฮาันะฮูวฺตะลาบอกว่าพราะองค์ทรงรักคนที่รักษาความสะอาด นั่นแปลว่าอิสลามส่งเสริมนะครับให้เรานั้นเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องของความสะอาดเราเนี่ยภูมิใจนะครับหลายคนภูมิใจมากกับการที่เป็นมุสลิมและมุสลิมก็สอเนเรื่องของความสะอาดแต่บางคนทําตัวหรือแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้สมกับการมีบทบัญญัติของลอสุบฮานะหัวตาลาไว้ในครอบครองเลยเพราะบางคนแต่งตัวก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวที่มันง่ายจนเกินไปมันง่ายจนกระทั่งกลายเป็นความมักง่าย เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของเสื้อผ้าร่างกายไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการใช้น้าหอมซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือซุนนะนะครับคือแบบอย่างที่ท่านนบีหมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ได้สอนเอาไว้ท่านในบีบอกอย่างนี้ครับว่าอัตูฮูรุชัตุรุนอีมานความสะอาดนั้นถือว่าเป็นชัตุรุนอีมานชัตุรุนเนี่ยแปลว่าครึ่งหนึ่งครับแปลว่าเป็นนิสฟุนอีมานเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลานั่นแปลว่าถ้าเรารัก หรือว่าพยายามทําอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แปลว่าเรารักษาอ إ ي ่านไว้แล้วได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับในประการต่อมานาบีบอกว่าห้ำอยูลิลลฮิตมละอุนมีซานและการสิเกตหรือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าบางครั้งเรามองเป็นเรื่องง่ายแต่ในทัศนะของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอลัลลอฮ์เตรียมผลบุญอันยิ่งใหญ่ไว้ให้การกล่าวอันหัมดยูลิลละมันจะไปเติมเต็มในตาช่างแห่งความดีของเรา วะสุบฮานัลลอฮ์วะลัมดุลิลลาห์ตัมลาอานีมาับนั้ะมาอีวันเอาและการกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์การกล่าวอันัมดุลิลลาห์นะครับก็คือการสรรเสริญต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยมันจะไปเติมเต็มพูดง่ายๆว่าผล,ลบุญของมันนั้นจะมากมายเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยทีเดียววัสซอลาตุนูรุนการที่เรารักษาการละหมาดเอาไว้ให้เป็นกิจวัตรเป็นชีวชิชีวิตประจำวันของเรา ถือว่าการนมาดนั้นก็จะไปเป็นรัศมีไปเป็นแสงสว่างนําทางให้กับเราวัสสเดกตุบุรหานุนและการบริจาคก,ก็จะไปเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราอยู่ในดุนยานี้เราไม่ได้บาคินเราจ่ายสกาดเราทาาําสวดกะตามแบบอย่างที่นบีได้สอนวัสซอบรุดิยาอุนและมาเจอบททดสอบอันใดก็ตามเราก็อดทนเพราะนั้นการอดทนถือเป็นแสงสว่างแน่นอนบททดสอบมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนครับ ไม่เว้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาจะทดสอบตามระดับอีมานที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลายิ่งโดนมากๆแปลว่าการตอบแทนมันก็เยอะแล้วก็ให้เราได้ภูมิใจให้เราได้ทีใจตามที่นบีบ,บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาอิดะอาฮบะเก้ามันอิบตาลาหุมเมื่ออัลลอฮ์รักใครกลุ่มชนใดอัลลอฮ์จะทดสอบเขาทดสอบเพื่ออะไรครับเพื่อขจัดสิ่งที่มันเป็นความสปกปรก ให้หมดไปให้เรากลายเป็นคนที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั้งหลายเพื่อกลับไปรับรางวัลจากอัลอสุบหฮานะหัวตาลาวันกุรอานุฮจุจญตุลละกาอาลัลอาไลกาการอ่านอันกุรอานก็เช่นเดียวกันมันจะเป็นสักขีพยา,ยานเป็นหลักฐานยืนยนันสนับสนุนท่านและปรักปรำท่านเช่นกันถ้าหากว่าเราอ่านอันกุรอาน อย่างที่เรารับทราบมาอ่านกุรานเป็นประจำหนึ่งอักษรได้สิบความดีแล้วก็พยายามพิถีพิถันกับการอ่านพยายามฝึกซ้อมในของการอ่านมันจะไปเป็นชาฟีอัลลีอ ah ัสฮาบิฮีตามที่นบีบอกมันจะไปเป็นสกีพยานไปเป็นตัวช่วยเราในวันเกยียรมะเช่นกันครับถ้าวันนี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาพันอันกุรานมาแล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามอันกุรานก็จะไปเป็นสกีพยานเหมือนกันเพื่อปักปั๊มเราว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามอันอานคุรานนั่น กุลุน,นัสยักดูฟะบ,บาอิุนนับเซหูฟะมุอติกูฮเอามูบิกูฮารอวะฮุมุสลิมุนท้ายฮะดิษเนนนบีบอกว่าทุกคนเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตไปตามคันลองของตนเองและก็จะมีบางคนที่ขายตัวเองไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องกับบางคนที่ขายตัวเองไปในหนทางที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าการใช้ชีวิตให้หมดไปในดุนยา เพื่อการปฏิบัติตามคําสั่งของลอสุบฮานะหัวตาลาและหวังสวรรค์เป็นการตอบแทนกับบางคนที่ใช้ชีวิตแบบมักง่ายเสเพนะใช้ชีวิตไปแบบเ,เต็มที่ของเขาอย่างที่เราเคยได้ยินว่าประโยคหนึ่งที่คนหลายคนมักจะพูดกันวันอียาสุบินละน่าจะไม่ใช่มุสลิมเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้เต็มที่จะเป็นยังไงทั้งมันเราไม่รู้นั่นไม่ใช่มุสลิมนั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเพราะ การมีชีวิตอยู่ของเราปรัชญาชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมก็คือมีชีวิตอยู่เพื่อลินไอบาดาเพื่อการทํไอบาดาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาอย่างที่จุดประสงค์ของการสร้างมนุษย์ตามที่อัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุนยินนวันินสอิลลิยาบูดุนนั่นคือเป้าหมายหลักครับสร้างมาเพื่อการทําอิบาดาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงไม่ได้มีชีวิตหรือว่าไม่ได้นาเนินชีวิตเหมือนคนโดยทั่วๆไปเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการที่จะเป็นชาวสวรรค์ไงครับ เพราะเราต้องการที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อในสวรรค์ของลอสุบฮานนหัวตาลาแต่การจะเข้าสวรรค์ของลอสุบฮานนหัวตาลานั้นมันก็จะต้องผ่านการทดสอบมันจะต้องผ่านการขัดเกลามันจะต้องผ่านกระบ,บวนการต่างๆมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จริงๆนั่นเองจากคดิษที่ผมได้นําเสนอกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับเราได้รับทราบนะครับว่าความสะอาดนั้นถูกจัดว่าเป็นรากฐานอันสําคัญ ของการมีอีมานของการศรัทธาต่อลอสุบฮานะนหัวตาลานักวิชาการนะครับได้ได้แบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันว่าไอความสะอาดในที่นี้หมายถึงความสะอาดภายในและความสะอาดภายนอกความสะอาดภายในนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่มีเตาฮีตจิตใจที่ไม่ตั้งพาคีต่อลอสุบฮานะนหัวตาลาและเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว นั่นก็หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นเองเพราะนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์มีเนียดที่ดีงามมีความตั้งอกตั้งใจอิบาดาที่ออกมาจะเป็นอิบาราัที่ถูกยอมรับนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นเมื่อจิตใจสะอาดการกระทําตามมาก็ต้องสะอาดด้วยด้วยเหตุนี้เราจรึงรับทราบมานะครับว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นจะยันซุรุอิลากูลูบิกุมอัลลอฮ์จะไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาแต่จะมองที่หัวใจ นั่นแปลว่าไอจิตใจของเราเพราะมันคือมหฮลุนนิยะนั่นเองมันคือตำแหน่งหรือสถานที่แห่งการเนียดแห่งการตั้งใจของเรานั่นแปลว่าเราตั้งอกตั้งใจยังไงอัลลอฮฺสุบฮานาะฮอัฮุตาลาพิจารณาตามนั้นถึงได้บอกว่าถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์เรามีอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวการงานต่างๆที่ตามมาอิชัลลอฮฺตอบรับครับเพราะอัลลอฮ์ตั้งเป็นเงื่อนไขเอาไว้แล้วอินนามันอามาลูบินียัที่นบีนได้บอกกับพวกเราแท้จริง าการเจตนาทุกอย่างเนี่ยการงานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสําคัญแปลว่าเนียดอะไรได้ตามนั้นครับเพราะฉะนั้นสถานที่เนี่ยคือหัวใจแปลว่าหัวใจเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์กับอัลลอสซุบฮานอหัวตาลาเรื่องของหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะร่วงรู้ได้นอกจากเราและอัลลอฮซุบฮานาหัวตาลาท่นนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับถึงถึงว่าเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญอิบาดะด remotely. ใดก็ตามที่เราทําให้เราตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์พิจารณาที่เนียดของเราที่ตั้งใจของเรานันเ้น ความสะอาดภายนอกล่ะความสะอาดภายนอกก็คือการที่เราดูแลในเรื่องของร่างกายในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของสถานที่ที่อยู่อาศัยสถานที่ทํำอิบาดาของเรานั่นแปลว่าเราจะต้องใส่ใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิบาดาของเราในการนมาดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องมีความสะอาดเป็นเงื่อนไขหลักๆเอาไว้ในอันคุรานอัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลาบอกว่า ยาไอัลดีนาอามมนูโอบรรดาผู้มีอีมานทั้งหลายอิดากุมตุมอิละซาลาเมื่อพวกเจ้าจะไปนามาดฟักซิลูวูฮักุมว่าไอดียากุมอิลันมารอฟิกดังนั้นจงล้างใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าจนกระทั่งถึงข้อศอกวัมซาฮูบิรูซิกุมว่าอรุจุลากุมอิลันกาใบนี่และจงเช็ดศีรษะของพวกเจ้าและจงล้างเท้าของพวกเจ้า,จ,า,า,จ,าจนถึงตาตุม่ม นั่นก็คือขั้นตอนของการอาบน้นํานมาดนั่นเองแปลว่าอิบาดะจะสมบูรณ์ได้นมาดจะสมบูรณ์ได้ขั้นตอนเริ่มต้นก็คือเรื่องของต่อฮาหารอเรื่องของบูดูเรื่องของอาการอาบน,น้ำละหมาดเพราะถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจกับเรื่องของความสะอาดเราไม่ได้ใส่ใจกับไอสิ่งที่มันเป็นต้นทางของอิบาดะอิบาดะปลายทางของเราจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะนั้นนั่นแปลว่านมาดต้องมีความสะอาดเป็นเป็นรากฐานเอาไว้ แล้วก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสมีความตั้งอกตั้งใจของเราเสื้อผ้าต่างๆที่เราสวมใส่ก็จะต้องปราศจากเนยิสนะครับที่ใส่ก็ต้องได้มาด้วยหนทางที่ถูกต้องหนทางที่ฮาล้านเราไม่ใช้คําว่าสุจริตนะครับเพราะสุจริตในสังคมถูกต้องตามกฎหมายแต่สุจริตในสังคมมีหลายอย่างที่ไม่ได้ถูกต้องตามฮุกกลมขอละซุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นเราใช้คําว่าฮาร้านกับฮารอมไปเลย ฮาลานก็คือถูกต้องตามหลักการศาสนาเอาล้ออนุมัติถ้าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานอยู่มันได้มาด้วยการคดโกงได้มาด้วยการค้าขายของที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือได้มาด้วยการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นของฮาลานแน่นอนและมันเอามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเราเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยการขอดูอาของเรา จะไม่ถูกตอบรับนอัลลอฮฺซุบฮานะฮาณีหวตาลาเหมือนตัวอย่างของชายคนหนึ่งที่เดินทางรอนแรมมาในทะเลทรายแล้วสุดท้ายแล้วเขายกมือขอดุอาต่อร้อยยารอบยารอบโอ้พระเจ้าชั้นโอ้พระเจ้าชั้นท่านนาบีถามว่าคนเหล่านี้จะไอ้คนคนเนี้ยจะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างไรในเมื่ออาหารที่กินก็ฮารามเสื้อผ้าก็ฮารามแปลว่าเต็มไปด้วยมลทินมันชีวิตที่เต็มไปด้วยมลทินจะไม่ได้รับการ ยอมรับในผลงานดีของเขาแม้ว่าคนจะยกย่องก็ตามแต่นะอัลลอฮ์ซุบฮานฮัวตาลาอัลลอฮ์ยังไม่รับนั่นเองเพราะฉะนั้นในการนมาดต,ต้นทางก็ต้องถูกต้องเสื้อผ้าก็สําคัญนะครับเสื้อผ้าก็สําคัญเราอย่าได้คิดว่าไอการไปนมาดหรือเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลามันยังไงก็ได้ ในขณะที่เราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเราต้องการให้เกียรติใครสักคนไปต้อนรับคนที่มีหน้าตาทางสังคมเราก็พยายามจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีดูหรูนะครับบางคนต้องใส่สูตรผูกเนคไทโูกนู่นโพกนี่กันสารพัดแต่เวลาเราเข้าเฝ้าลสุบฮานอหัวตาลาหลายคนเสื้อยืดเก่าๆผ้าสโรงขาดๆนี่คือสิ่งที่มันไม่บังควรอย่างยิ่งต้องอย่าลืมนะครับว่าเอาสุบฮานอหัวตาลานั้นต่อยี่บุญ พระอ,องค์ทรงดีเลิศและจะไม่รับนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจกับอัลลอฮ์ครับเพื่อให้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายอมรับในผลงานของเราในอันกุรานอัลลอฮ์บอกว่ายาบานีอาดัมคุดูซีนัตกุมอินดกุลิมัสยิดินวากูลูวัชูรอบูวาลาตุสลิฟูอินนะหูลาอยู่ให้บุญม uh ุสลิฟินในอันอารอฟอายะที่31อนะครับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ oh, ลูกหลานของอาดัมเอ,อ๋ยจงยึด การแต่งเนื้อแต่งตัวแปลว่าจงแต่งตัวให้ดูสวยงามในทุกๆมัสยิดความหมายก็คือว่าเวลาจะไปนมาฎที่มัสยิดเวลาจะเข้าเฝ้าลอสุบฮาห์นฮุวาต阿แต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยให้ดูดีให้ดูเหมาะสมให้ดูภูมิฐานจงกินจงดื่มและอย่าได้สุรุ่ยสุร่ายแปลว่าศาสนาใช้ให้เราทําแต่ในขณะเดียวกันก็จะบอกว่าอย่าเกินเลยจากขอบเขตที่มันควรจะเป็นนี่คือศาสนาแห่งความพอดีนั่นเอง เรากินอยู่ได้ครับสมมุติว่าคนมีสตังค์เยอะๆเราจะกินแบบให้มันมากกว่าคนยากคนจนเขาอันนั้นสมควรไม่ได้หมายความว่าพอเรามีตังค์เยอะแล้วเราต้องกินปลาเค็มอย่างเดียวในขณะที่คนจนเขาก็กินปลาเค็มแปลว่าเขากับเราไม่ต่างกันไม่ใช่นะครับฟาอัมมาบีเนี่มาเตรอบิกาฟาฮัดดิสในอันกุรานอัลลอฮ์จึงบอกว่าเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ประทานให้ต้องแสดงออกให้เห็นด้วย ว่าเราได้มาแล้วเราใช้จ่ายเป็นหนทางที่ถูกต้องไม่ได้ยากครับเราก็กินตามสถานภาพของเราถึงเวลาจ่ายสากาัดจ่ายสากาดช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างนี้ไม่มีปัญหานี่เขาเรียกรวยแล้วรู้เรื่องนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องเป็นนะครับต่อมาก็คือว่าไอสิ่งที่มันเป็นอ,อิบาดาตต่างๆเราก็จะเห็นนะครับว่าอลอสุบฮา,าห์นหัวตาลาผนวกไว้ด้วยกัน เรื่องของตอฮาร์รอทั้งสิ้นเรื่องของนาซอฟ้าทั้งสิ้นอย่างการทําอุ้มร้อยก็เหมือนกันนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับนักวิชาการเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าคนที่จะต่วาฟจะต้องมีมีตอฮาร์รอมีน้ําน้มาดเพราะฉะนั้นในฮะดิษบทหนึ่งท่านนับีบอกว่าอัตวาฟฮาลันบายมิสมิสลุสซาลาอิลล่อันนักุมตะักกะลามูนาฟีฮิฟามันตะกัลละมาฟีฮิฟัลายะตะกัลฟัลายะตะกัลลัมอิลลาบิไคยรินราว่าติดมีดี ท่านนาบีบอกว่าตะวาฟเนี่ยสถานะของมันเปรียบเหมือนการนามาดเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละอนุญ,ญาตให้มีการพูดคุยกันได้ท่านนาบีก็เลยบอกว่าดังนั้นใครก็ตามที่จะคุยกันก็ต้องคุยกันแต่สิ่งที่ดีนั่นแปลว่าเขาไม่ได้ห้ามแต่ให้ควบคุมว่าเราควรที่จะต้องอปฏิบัติยังไงให้เกิดความเหมาะสมนั่นเองหรือแม้กระทั่งการอ่านอันกุ๊กอ่านก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าศาส,สนาก็ส่งเสริมให้เรานั้นมีตาาัฮาเรอมีน้ำนามาศ เพราะอะไรครับเพราะการอ่านกุรอานถือเป็นตาอับบุตนั่นเองเป็นอิบาดะเป็นสิ่งที่เราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเพราะเรารู้ถึงผลบุญที่จะเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาต้องการที่จะให้เรานั้นเป็นมุตต ah ์ตอฮิรินเพราะฉะนั้นอ่านกุรานก็สมควรครับที่จะต้องมีในเรื่องของน้ำนำมาดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งชีวิตประจําวันของเราก็เช่นเดียวกันครับต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีให้เกิดความเหมาะสม ในภาษาไทยบ้านเราเขาเรียกกาละเทศะนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมเราจะต้องเจอผู้คนมากมายเราต้องแต่งตัวให้เกิดความเหมาะสมกับสถานภาพของเราและก็ดูกาละเทสะเป็นสิ่งสําคัญอิสลามสอนเราทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนตอน้นนั่นแปลว่าการแต่งตัวก็สําคัญครับไม่ได้หมายความว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับผู้ชายเนี่ยแต่งตัวใส่น้ําหอมได้นะครับ แล้วก็แต่งตัวให้มันดูดีส่วนผู้หญิงก็ถูกจํากัดเอาไว้ถ้าจะใช้เครื่องหอมให้ใช้ในบ้านและการนมาดวันศุกร์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันการที่เรามานมาดจุมารร่วมกันในวันนี้เนี่ยนะครับหรือทุกทุกศุกร์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับศาสนาก็ส่งเสริมให้เรานมาดให้เราอาบน้ําสุนนะนั่นเองให้เราอาบน้ําสุนนะฮะดิษลายบทนะครับที่จะมาพูดถึงในในการส่งเสริมให้เราทําในเรื่องของสุนนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวันศุกร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการ อาบน้ำยานาบาหรืออาบน้ำสุนัตนั่นเองฮะดิษบนึงครับท่านอิบนุอุมัรรอเดี๋ยลอฮุอันฮูมาไดรายงานบอกว่าท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮุลแลมบอกว่าอิจาจาอาหาดุกุมเอลันจุมอาติฟันฟันยักต์สินเมื่อใครก็ตามที่มาสู่การนมาดวันศุกร์ดังนั้นเขาจงอาบน้ำด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างกายนั้นสดชื่นเพื่อให้เกิดความสะอาดและเพื่อให้เกิดความแตกต่างว่านี่คือวันศุกร์ที่เราควรที่จะต้องเฉลิมฉลองเพราะศุกร วันศุกร์ถือเป็นอดุนอุสบัวนั่นเองอดุนไอายามก็คือเป็นวันของเป็นนายของบรรดาวันทั้งหลายเป็นวันอีดวันเลื่อนเลื่องประจําสัปดาห์ที่เราควรที่จะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างกับวันอื่นๆลิขิหฮะดิษบทหนึ่งนะครับท่านนาบีได้บอกว่าุสุยามินจุมอาติอัลาคุลิมุฮตะลิมินวาซีวะคุนวายามัสซุมินัตตีมินัตตีบิมากอดารอะอลลหิการอาบน้ําในวันศุกร์นั้น จำเป็นสําหรับคนที่อักเกนบาเล็กแล้วและแปลงฟันก็ด้วยนะครับการที่เราแปลงฟันอย่าง h ะด i ษบทหนึ่งที่นับน,นบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่เป็นเรื่องลําบากสําหรับประชาชาิของฉันแล้วล้วก็ฉันจะใช้ให้เขานั้นทําการแปลงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำน้ำมาดแปลว่านาบีส่งเสริมให้เรานั้นได้รักษาความสะอาดจะเป็นภายนอกภายในจะเป็นปากจะเป็นร่างกาย จะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้นั้นคือองค์ประกอบที่มันประกอบขึ้นมาเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นเองนี่คือหลักการของศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งการร่วมหลับนอนของสามีภรรยาซึ่งในศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเราแบบแบบนี้แต่อิสลามสอนนะครับหลังจากนั้นจะต้องมีการอาบน้ําเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการไปทําอิบาดาต่อลอสุบฮาหนอหัวตาลาหรือผู้หญิงที่หมดประจําเดือนก็เหมือนกันก็ต้องมีการอาบน้ํา แม้กระทั่งการเสียชีวิตก็ต้องมีการอาบน้ํานั่นก็แสดงให้เราได้เห็นนะครับว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ส่งเสริมและเน้นย้ําให้ผู้ศรัทธาทุกคนนั้นเป็นผู้ที่รักษาในเรื่องของความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดนั้นจะเป็นต้นทางครับในการที่จะทำให้อิบาดาของเรานั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานนั่นเองนะครับอักูลกาลิฮาดะวะสตักฟิรุลลอฮฺนะดีมาลีวะลากุมวะลิซาดินมุสลิมีนะมินคุลิดัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกัฟุรุรฮะิม